ไม่ธรรมดาร่วมสนับสนุนความไม่ธรรมดาโดย Samsung Galaxy S6 ผลิตภัณฑ์ Miss Mida สิงห์คอร์ปอเรชั่นเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมโกคลินิกกลับเข้ามาสู่รายการไม่ธรรมดาในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องราวความไม่ธรรมดาของน้องเป็กนะครับผมจะพาไป The M District นั่นเองอย่างพี่นวัฒน์เนี่ยเขาจะเตือนสติยกระดับจิตใจดึงสติของเรากลับมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใครก็อาจจะไม่สามารถไปได้ยากมากที่ไปได้แต่ไม่เป็นไรอันนั้นมันยากเกินเอื้อมของผมเนี่ยสดใหม่และสามารถสัมผัสได้ครับผมนี่นะมันมีจุดขายของมันนะฮะผมจะพาไปที่ The M Quartier นั่นเองหลายๆคนรู้จักแล้วนะครับคราวนี้ผมจะโยงไปถึงเรื่องของ The Architecture of The M Quartierไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนะฮะจากตัวอาคารจริงๆแล้วตัวอาคารเนี่ยออกแบบมาในลักษณะของออร์แกนิกฟอร์มครับผมแล้วก็เป็นแบบ embracing with nature คือว่ามันจะเป็นรูปทรงของคล้ายๆสิ่งมีชีวิตอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ดูเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดนะฮะแล้วก็อาคารของ DM Quartier เนี่ยคือที่สถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยสร้างมา3แบบก็คือถ้าสมมติว่าเราเข้าไปจากรถไฟฟ้าเนี่ยทางขวาเนี่ยก็จะเป็น Glass Quartierแล้วก็มองตรงไปเนี่ยจะเป็นwaterfall quartier นะครับและทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็น helix quartier ที่มีร้านอาหารข้างบนเดินก้นหอยนะครับและที่สำคัญเขาสร้างแบบแม้ว่าจะมี3อาคารก็จริงแต่ว่าก็มีทางเชื่อมแบบนี้ครับที่สามารถเดินวนเวียนกันหมดแบบไม่มีจุดสิ้นสุดเดินไปเจอตึกนู้นตึกนี้จะช้อปปิ้งก็ได้จะหาของกินอร่อยอร่อยก็ได้ซึ่งก็บอกเนี่ยตรงโซนรถไฟฟ้าตรงนี้คือของเราเนี่ยก็ทุ่มงบประมาณกว่า200ล้านบาททำให้สถานีเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสถานีต้นแบบที่ถือว่าเป็นสวยมากเลยนะสวยงามมากนี่คืออะไรเอาผนังมาทำเป็นแบบว่าอาร์ตเนี่ยหรอใช่เป็นการแสดงแบบ 3D mapping นะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนนี้ครับนี่คือคนไทยคิดผมได้ยินมาเขาแบ่งเป็น6โชว์ใช่ครับเป็น Extraordinaire เป็น Empower นะมี Sponsor เป็น AIS มี Journey เป็นบางกอก Airways มี Legacy เป็นธนาคารกรุงเทพมี Happiness เป็นเมืองไทยประกันชีวิตมี refreshing เป็น Oichi Green Tea มี privilege เป็นสยาม Commercial Bank SCB ไทยพาณิชย์ใช่ไหมครับใช่แล้วครับพี่ก้องครับมีมาโชว์กันเนี่ยก็มีวันละ3รอบด้วยกันที่มีโชว์ก็ตอน1ทุ่มนะครับตอน2ทุ่มครึ่งแล้วก็รอบสุดท้ายตอน3ทุ่มครึ่งครับบริเวณ Quartier Park The M District ครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาซึ่งก็เลยทำให้เห็นว่าหลายๆคนที่คิดว่าเฮ้ยคือบ้านเราคือเป็นบ้านเมืองที่เพียงพอมุมธรรมชาติก็มีแต่มุมที่หลายๆคนไปไม่สุดคือห้างสรรพสินค้านี่แหละตอนนี้ก็มันเกิดขึ้นใหม่แล้วทุกคนก็สามารถแบบ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ที่แบบไม่ธรรมดาที่ The M District แห่งนี้ครับผมไม่ธรรมดา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 เป็นไงฮะไม่ธรรมดาการเมืองสัมผัสได้ง่ายๆขอแค่ลองไปสัมผัสมันก่อนเรื่องความใหม่เรื่องความเทรนดี้เนี่ยต้องยกให้น้องเป๊กเลยครับสดใหม่สุดยอดครับและก่อนจากกันวันนี้เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากแฟนๆรายการเช่นเคยครับกับงานนี้หัวหินแจ๊สเฟสติวัล2015การกลับมาตามคำเรียกร้องกับปรากฏการณ์เทศกาลดนตรีแจ๊สริมชายหาดหัวหินเสาร์ที่8สิงหาคม2558ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปโดยในครั้งนี้ท่านจะได้พบกับศิลปินแนวแจ๊สชั้นนำมากมายเช่น1จักรวาล Jerry Bird Quartet ETC บุรินทร์บุญวิสุทธิ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองหัวหินสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นวัฒน์มากเลยนะครับที่มาร่วมในวันนี้วันนี้พี่อาจจะคาใจนะว่าเรื่องของเรามายังสู้ของกล้องไม่ได้แต่สองคนที่ชนะผมชนะไม่ได้เลยพูดไม่อายเลยไม่อายรุ่นนี้เดี๋ยวเราขอให้พี่นวัฒน์แบบช่วยแบบว่าล้างแค้นล้างตาพวกเราอีกสักครั้งได้ไหมครับวันหลังเดี๋ยวกลับมาท้าตีกันใหม่ครั้งหน้าเลยดีกว่าแต่ครั้งหน้าเอาอะไรมาผมอยากดูพี่นวัฒน์มาเจอกันในรายการดีกว่าถ้าอยากดูนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้อีกนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา16:30ทางมอเตอร์ไนท์ทีวีแห่งนี้ครับครับผมถ้าใครดูไม่ทันนะฮะก็ดูรีรันกันได้นะครับทางช่อง Mcot Family Digital TV ช่อง14นะฮะทุกวันอาทิตย์ครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับครับต่อไปนี้เที่ยวคนเดียวคงไม่มันครับต้องแชร์ต้องแบ่งปันแบบพวกเราไม่ธรรมดาครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ธรรมดาไม่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 ธรรมดา